มันเป็นมันเนาะมันเป็นย่ามันเนาะมันเป็นย่าสวย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 สวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนทั้งประเทศไทยและทั้งฝากล่าวเด้อจ้าคลิปนี้เล็กขอว่าภาษาอีสานเด้อจ้ามื้อนี้เล็กสิมาผ้าเบิงการเฮ็ดเถียงหน้าจ้าเถียงหน้าหน่อยแต่ว่าพื้นข้างล่างนะเล็กไม่ได้ยกพื้นขึ้นคือเถียงหน้าได้จ้าสิเอาเตียงมาวางเนาะมีเตียงอยู่2อันพอดีเลยอันนี้ก็คือเป็นการมุ้งไผ่หญ้าแบบหญ้านะจ้ามุ้งหญ้าคานะแล้วที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่พอปลูกไว้จ้าอยู่หน้าเหรอเพิ่นก็ไปตัดมาแล้วก็มาเฮ็ดโค้งจ้าตีโค้งเฮ็ดขนาด 3x3 เมตรจ้าไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปพอดีพอดีจ้าเห็นหมองอยู่หมองเศร้ายู่สวนจ้าเห็ดไว้ยู่สวนเล็กสิมาทายให้เบิ่งเป็นแนวทางนะจ้าเพื่อผู้ใดอยากเฮ็ดใส่ไม้ไผ่ในการเฮ็ดหลายเติบด้วยจ้าเพิ่นไปตัดมาตั้ง3เถื่อไม้ไผ่ที่เป็นเสาเพิ่นจะใส่ไม้ไผ่บ้านจ้าเพิ่นบอกว่าใส่ไม้ไผ่บ้านน่ะมันจะอยู่ได้โดนมันสิอยู่ได้โดนแต่ว่าเฮาจะต้องรักษาปวกก็คือเอาน้ำมันเครื่องนะจ๊ะมาเทรอบๆเสาเพิ่นแนะนำอันนี้มีคนมาขายลอตเตอรี่เรานั่วหัวมวนกันก็คือเอาเพิ่นแนะนำว่าให้เอาน้ำมันเครื่องน่ะจ๊ะมาเทรอบๆเสาบ่ให้ปวกมันกินมันก็สิอยู่ได้ประมาณหลายปีเลยล่ะจ๊ะบางเธอเพิ่นก็บอกว่าอยู่ได้เป็น10ปีเพราะว่าไม้ไผ่มันแข็งแรงจ้า งามบ่จ้างามบ่งามบ่นี่จ้าไม้ไผ่เฮ็ดใส่หลายจ้าไว้สั่นล่ะป่ะเถียงหน้าที่เฮ็ดเล็กเน้นวัสดุจากธรรมชาติจ้าไม้ไผ่กับธรรมชาติเนาะไผ่หญ้าก็คือหญ้าค่าจ้าหญ้าค่ากับธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่บ่ธรรมชาติกับปกติเพิ่นสิเอาพอเล็กเคยเห็นน่ะเพิ่นจะเอาไม้ตอกจ้าไม้ตอกในการมัดยึดระวางไผ่หญ้ากับไม้ไผ่กับโค้งไม้ไผ่น่ะจ้าแต่อันนี้จะเปลี่ยนเป็นลวดจ้าใส่ลวดมัดมันค่อยอยู่ได้โดนเนาะจ้าเบิ่งนะจ๊ะถ้าผู้ใดสิเฮ็ดก็เบิ่งเป็นรูปแบบเป็นแนวทางจ้ามีคนเขาว่าเบิ่งหลายอยู่ตามหมู่บ้านนี่จ้าว่าเฮ็ดแบบว่าสูงสะโอดสะองดีนะสูงอัดหลาดงามจ้ากำลังมองลวดนี่มันสีทนก็ตอกมันบ่จ้ะลวดก็แล้วจัดเลยต้องเอาลวดด้วยจ้ะลวดมัดอันนี้เอาตอกเอาตองมันนี่มันสิอยู่ได้บ่โดนนะสิปูอันนี้60อันนี้25จ้าจ้าเป็น85บาทจ้าอยู่ศาลาบ่อาตาตาเป็นสิมีอยู่นี่น่ะบ่มีใครจ้ะโอ้เตะโอ้ศาลาเด้อจ้าแป๊บเดียวครับ15แกนบ่ตาย15แม่นบ่จ้ะแน่นอนเอาก็15 15หรือ20 15 15ได้1 2 3เดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายสิมาทายให้เบิ่งได้ตะปีมันหลบทั้งกลางก็ได้2ทั้งข้างจะตีตะปีมันสวยไหมงามบ่งามบ่เทียงหน้าหน่อยๆด้วยนี่เสร็จแล้วจ้านี่เย็นๆเดี๋ยวเลขผ้าเบิ่งแม่จ้าจริงๆแล้วหลายมื้อแล้วล่ะจ้ะเนี่ยประมาณผ่านไปประมาณ2อาทิตย์แล้วเลยหัวตามาทายเนาะใหม่บางอันมันก็สีบ่เขียวแล้วเนาะจ้ะบ่ได้มีเวลามาทายให้เบิ่งอันไผ่หญ้าความจริงแล้วถ้าซื้อแบบอยู่แบบ
แถวบ้านเฮาเนาะมันจะน้ากว่านี่ใหญ่กว่านี้จ้ะอันนี้มันก็ได้แบบบางได้จักน้อยแต่ว่าก็ไอ้ไส้หนาจ้ะไส้ใบหนาอยู่ให้มันพังสักการค่อยจังเปลี่ยนเนี่ยจ้ะภายในสิเป็นยังสิลมมาเนี่ยเย็นๆน่ะเห็นปะเนี่ยจ้ะลมมาพอดีเย็นมากๆเลยแล้วก็สิมีเตียงจ้ะเลยเอาเตียงมาไว้เอาสาดมาปูจ้ะเตียงอันนี้จริงๆมันงามอยู่แต่มันถึกฝนมันถึกฝนเลยเป็นไล่ๆจังซี่จ้ะเฮาปูสาดนอนว่าสิเอาเตียงมาไว้อีกอันนึงจ้ะเตียง2อันก็สิพอดีอันนี้เป็นรถหญ้าอุปกรณ์การเกษตรของเล็กแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ๋ยจ้ะปุ๋ยขี้วัว15กระสอบเพิ่นเพิ่งเอามาส่งมื้อนี้เองจ้ะสิเอามาไว้ใส่ต้นไม้ให้มันงามอันนี้เป็นไผ่หญ้าที่เหลือจ้ะเวลาลมพัดมามันก็จะแบบว่าปิวไปน้ำร่มมังสีมันก็ได้บรรยากาศดีเย็นๆได้ตอนนี้ร้อนนี่เด้อจ้ะผู้ใดอยากเฮ็ดนี่ก็เอาลวดมาจ้ะบ่แม่นตอกได้ลวดมันสิอยู่ได้โดนเพราะว่าทั้งใบมันบ่ถูกฝนบ่ถูกน้ำนี่สวยใหญ่จ้ะเฮ็ดแบบไขว่กันไว้มีรูปพ่อหลวงด้วยเนี่ยจ้าดีเนาะทายให้อยู่มองเศร้าจ้าเวลาเล็งมาเห็ดปลูกต้นไม้ช่ำต้นไม้อย่างยังสินะจ้าอยู่สวนบ้านเนี่ยแต่ก็พอดีบ่ได้เห็ดเป็นเชียงหน้ายกขึ้นเนาะเอาเตียงมาวางแบบง่ายๆสบายๆจ้าโอเคทายให้เบิ่งล่ะเด้อจ้านี่แค่นี้เหรอจ้ารูปแบบสิมันแล้วบ๊ายบายคลิปนี้ต้องลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ามานั่งอยู่น้ำกันเย็นๆจ้า